พนาคณะอีกชั่วโมงในบ้อนนี่ถ้าบ่ได้พวกเจ้าบ่ได้ออกบ้านเนี่ยข่อยก็สิไปดีข่อยบ่ไกลเกียข่อยก็สิให้นายว่าบ่จุ๊บจังตีถาวิตีคุกตีคุกกันบ้านโลดมันมีเขาเลี้ยงอยู่บ่อันทั้งคุกนี่เขาเลี้ยงอยู่บ่หมอลำต้องคิดนะครับต้องคิดนะครับผมขอฝากไว้นะครับอันนี้คือผมเป็นผู้นำหมอลำผมก็ให้ความเคารพลูกบ้านของผมคนที่ออกเงินขอให้ความเคารพต้องให้อยู่ในสายกลางรับโทษสดใสฝนตกอีก3ที่ที่ไหนบ้างครับมือเฮ็ดผมไผครับ3ที่ที่ไหนบ้างครับถ้าคนถ้าทางมอลำไม่30นาทีขนาดได้โดนแล้วจะเหลือ3ที่ที่อยู่ตกประมาณอยู่4 5เพ่งถ้าเพิ่นไห้แล้วถ้าเพิ่นออกบ้านออกเมืองเฮาไห้เพิ่นไปด้วยความปลอดภัยแล้วอ้าวยกมือดูยกมือดูแต่ถ้าเพิ่นบ่ไห้ห้างกลัวสิมากนู่นนี่กลัวสิพวกนั้นเล่นมือออกมาจับผู้พยาบาลเด็กผู้พยาบาลเป็นนักเล่นกูสูคือดีอันนี้ไปคุณหมายมากเลยเว้ยขอบคุณครับเกิดขึ้นครับไปที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าปุญญาบาลมีการข่มขู่หมอลำในงานบุญดวงไฟบรรจุจังมีความเป็นไปเป็นมากจังไดครับครับในเรื่องที่ว่าผมนี่ใส่วาทะครับหรือว่าคำบอกที่ข่มขู่หมอลำน่ะแม่นความจริงอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นคำที่แก้นะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นของผู้ที่กำลังสูงกำลังต้องการความสนุกตอนนั้นนะครับกับหมอลำซึ่งเป็นกลุ่มที่อยากจะเดินทางไปแสดงงานอื่นนะครับโดยที่บ่ให้พวกต้องการตามกลุ่มที่เรียกร้องนะครับผมก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเว้าโดยนำเอาคำบอกของกลุ่มที่ไปต่อร้องกับหมอลำนี่ล่ะโดยคำบอกว่าถามหมอลำบ่ต้องให้กะสิบ่ให้หมอลำออกบ้านครับแล้วกะสิปิดบ้านนะครับดีคุกให้มันติดโหลดซ้ำเรื่องขาหมอลำนี่มันสิมีคุกขังใส่บ้านอยู่ที่เขาไปกินอยู่บ่นะครับผมได้ยินนะครับผมก็จำไม่แล้ววันเหตุการณ์มันเบาแล้วมันก็เคลื่อนเขานะครับผมก็เลยตัดสินใจขึ้นไปแก้ไขนะครับโดยเอาคำบอกคำซุ่มนี่แหละไปเบาเพื่อว่าเป็นตัวแทนของใส่บ้านผู้ที่เบาเบาออกมาแทนเขานะครับเขาก็สิบ่ได้เคลื่อนเขาไปเขาก็หยุดนะครับหยุดชะงักในการเคลื่อนแล้วก็ลดละในการเบาในการขอในการข่มขู่นะครับพอผมบอกแทนแล้วทั้งหากแล้วมาล่ำกะบ่ได้มียังเกิดขึ้นนะครับได้รับแต่ความอิสรภาพนะครับได้รับแต่เข้ามาเป็นญาติพี่น้องเป็นรับแต่พระราดรภาพกับไส้บ้าน